ลับมาต่อกันใน Creative Auto Sanades Definitive Edition ใน EP ที่19นะครับก็เห็นผมแปลกตาไปไม่ต้องตกใจนะครับพอดีว่าอยากแต่งตัวเข้าทีมกับ OG Lock นักดนตรีชาวแร็ปของเรานั่นเองนะครับก็ยังคงอยู่ในภารกิจของ OG Lock นะครับใน EP นี้จะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยครับเฮ้เฮ้เฮ้ฉันคือ OG ล็อกฉันอยากจะเตะใครให้มันโดนน็อกเฮ้โย่แล้วเมื่อฉันขึ้นมาบนนี้ฉันอยากจะเอาปืนจี้แล้วไปที่หน้านายฉันก็รู้นะว่ามันยากแต่ใครจะลำบากมากับฉันล่ะพอได้แล้วเว้ยไอ้บ้าไอ้บ้ากันเหรอทำไมมีแต่คนชอบดูถูกฉันกันจังเฮ้เกิดอะไรขึ้นนะล็อกอ้าวข้าวว่าไงเพื่อนเฮ้เพื่อนนายยังคงหาใครมาเขียนเนื้อเพลงให้นายอยู่ใช่ไหมใช่ฉันกำลังทำอยู่แต่ว่าใครล่ะที่จะมาเขียนให้ฉันล่ะฉันไม่ได้อยู่วงการนี้นายก็รู้ฉันไม่ทำแน่ๆแต่ยังไงเราก็ต้องช่วยคิดหาทางออกกันนะแล้วถ้าฉันให้ใครสักคนหนึ่งเขียนขึ้นมาให้ฉันล่ะใครสักคนหนึ่งที่อยู่วงการนี้อะไรนะฮ่าฮ่าฮ่าฉันคิดว่าฉันหาคนเขียนเนื้อเพลงแทนฉันได้แล้วแหละฉันก็แค่เอามันมาท่องให้มันคล่องๆให้มันว่องๆหนังสือเพลงของแมดด็อกไงล่ะบ้านเขาอยู่บนเขานู่นน่ะหนังสือเพลงของแมดด็อกเนี่ยนะอ้าวไหนๆบอกจะช่วยฉันไงคราวอ้าวนะเพื่อนฉันน่ะร้อนแรงเหมือนหนังไฟเออจะมันจะเตะอะไรเออเออเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคโอเคเอาสิเอาสิไม่ไปจะร้องเพลงกอกหูเลยนี่เอาละครับระบบขึ้นมาแล้วให้เราไปยังบ้านของแมดด็อกนะครับก็เท่าที่ดูจากคาสซี่เนี่ยเข้าใจว่าแมดด็อกน่าจะเป็นนักดนตรีหรือไม่ก็เป็นนักแต่งเพลงนะครับก็จากแผนการของเราเนี่ยเนื่องจากว่า OG Rock นะครับอยากจะเป็นนักดนตรีแร็ปครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าไม่สามารถแต่งเนื้อเพลงที่มันสลักสลวยแล้วก็คล้องจองกันได้นะครับก็เลยทำให้ต้องคิดแผนขโมยเนื้อเพลงของคนอื่นนั่นเองครับซึ่งก็เป็นหน้าที่ของคาวครับที่จะต้องไปทำการขโมยเนื้อเพลงนะครับที่แมดด็อกเป็นคนแต่งนะครับแล้วก็ตรงนี้บ้านเนี่ยของแมดด็อกนะครับอยู่บนเขาโอเคมาถึงถนนบนเขาแล้วตรงนี้ขับระวังนิดนึงนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าถนนแคบมากครับทั้งชันทั้งแคบแล้วก็เนี่ยครับจะเห็นว่าเส้นเลนเนี่ยบางทีเราขึ้นไปค่อนข้างจะยากครับอีกอย่างนึงที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับก็พวกรถตำรวจเมื่อกี้ผมเห็นเลยครับพูดไปยังไม่ทันขาดคำนะครับรถตำรวจครับเพราะว่าถ้าเรามีการชนรถตำรวจภายในบริเวณนี้หรือพื้นที่นี้เนี่ยลำบากแน่ครับก็ขับระวังกันนิดนึงนะครับโอเคครับดูจากแผนที่เนี่ยใกล้จะถึงแล้วนะครับเหลืออีกไม่ไกลเท่าไหร่ก็เหมือนอย่างที่บอกไปครับคือขับระวังให้ดีครับอย่าขับตกเขาครับอย่าขับชนรถตำรวจครับชนคนอื่นได้ยังไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันยังไม่ค่อยมีเรื่องครับแต่ชนรถตำรวจเนี่ยมีเรื่องแน่ๆครับโอเคถึงแล้วแล้วก็ระบบนะครับบอกให้เราไปยังประตูหลักนะครับเมนดอแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมไม่ลงเดินครับขอขับรถเข้าไปเกยหน้าประตูเลยก็แล้วกันครับก็ลงมาตามทางนี้นะครับไม่รู้ว่าอ๋อกำลังจะบอกเลยครับไม่รู้ว่าทางนี้เป็นทางลงหรือว่าเป็นทางเดินนะครับก็โอเคน่าจะมาได้แค่นี้นะครับประตูหน้าอยู่อีกนิดนึงครับด้านซ้ายตรงนี้โอเคเจอครับก็เดินเข้าไปเลยก็มาเข้ามาแล้วนะครับระบบจะบอกว่าหนังสือเป้าหมายของเราเนี่ยอยู่ในสตูดิโอของ Mad Dog นะครับแล้วก็ภายในนี้ครับจะมียามเดินตรวจตาอยู่ตลอดนะครับเราไม่สามารถใช้ปืนได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้โหมดสเตลในการขโมยหนังสือเพลงครับการคนแรกจะมองไม่เห็นเราเพราะฉะนั้นเราสามารถย่องไปทางด้านหลังมันและใช้การโจมตีแบบประชิดเพื่อสเตลคิวได้เราสามารถดูการ์ดภายในแผนที่ได้นะครับเรดาร์ด้านซ้ายล่างตรงนี้เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วต้องทำไงครับอ๋อกด L ครับแล้วก็ R L เพื่อเล็งก่อนนะครับแล้วก็ R เพื่อจิ้มเข้าไปครับระบบบอกว่าถ้าเราย่องเนี่ยจะไม่มีเสียนะครับโอเคตอนนี้ขึ้นมาแล้วก็คือกด LT เพื่อล็อกเป้าหมายครับแล้วก็กด RT เพื่อสังหารนั่นเองกด RT เพื่อทำการสเตลคิวครับตรงนี้แนะนำว่าให้ใช้ย่องไปเรื่อยๆนะครับย่องมาด้านในเลยมีการเดินยามอยู่รอบสระว่ายน้ำสังเกตทิศทางการเดินของมันแล้วก็ผ่านไปโดยที่ไม่ให้มันรู้ตัวไม่ต้องครับเราก็ค่อยๆย่องไปเลยแล้วก็
พอใกล้ๆก็จิ้มครับเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ย่องต่อครับเพื่อไม่ให้เกิดเสียงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเราไม่เห็นศัตรูอยู่ในเรดาร์นะครับโอเคมาอีกแล้วกาดกำลังมาครับทำการหาพื้นที่ที่เราสามารถหลบได้ก่อนที่ยามจะมาเจอโดยที่สังเกตจากเงาครับก็ให้เราเดินเข้ามาได้นะครับแล้วสังเกตตรงเรดาร์นะครับจากแต่เดิมเนี่ยตัวเราจะเป็นสีขาวครับเมื่อเราทำการซ่อนอย่างมิดชิดแล้วตัวเราจะออกสีเป็นเทาๆดำๆหน่อยซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าการหรือยามเนี่ยจะมองไม่เห็นเราครับเราก็ค่อยๆย่องออกไปนะครับตรงนี้ใกล้ๆครับแล้วก็จิ้มครับอ้าวบาร์ครับเรียบร้อยไม่ยอมจิ้มไม่รู้ว่าเมื่อกี้ทำอะไรครับสุดท้ายสำเร็จโทษการเรียบร้อยครับแล้วก็ค่อยๆย่องเข้าไปต่อครับด้านในเนี่ยครับคือเราอ่ะจะมองไม่เห็นการหรือยามที่เดินไปเดินมานะครับจนกว่าระบบจะให้เราเห็นนะครับโอเคหากคุณเดินผ่านการไปตรงๆเขาก็จะมองเห็นคุณให้เราทำการย่องไปแล้วจะผ่านไปได้ใครทำหน้าจอทีวีเลิฟฟันเนี่ยโอเคครับระบบบอกว่าให้เราทำการย่องผ่านไปนะครับก็จะทำให้การที่อยู่ตรงแถวนี้เนี่ยมองไม่เห็นเรานะครับ line of sight โอเคครับค่อยๆไปครับเรียบร้อยแล้วก็ด้านในจะมีอีก2ตัวนะครับตรงนี้จะมีห้องด้านซ้ายนะครับแนะนำให้เราเข้าไปห้องด้านซ้ายจะมีในส่วนของเกราะกันกระสุนให้เราเก็บด้วยแล้วก็ย่องมาด้านหลังยางพวกนี้ครับจิ้มเลยเรียบร้อยครับอีก1แล้วก็เป้าหมายของเราอยู่ภายในห้องนั้นครับหนังสือเนื้อเพลงนะครับระบบให้เราออกจากที่นี่ครับแล้วก็เอาหนังสือไปให้กับ OG ล็อกนะครับตรงนี้เราสามารถใช้อาวุธได้แล้วแต่ว่าก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเล่นครับเพราะว่าจะทำให้การเนี่ยรู้นั่นเองให้เราเดินมาหลบตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าสัญลักษณ์ตัวเราเนี่ยมันกลายเป็นสีเทาๆแล้วนั่นหมายความว่าการที่เดินมาตรงนี้เนี่ยก็จะมองไม่เห็นเรานะครับรอให้การเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูตรงนี้นะครับเราก็ค่อยทำการย่องเข้าไปทำการเสียบอ้าวไม่โดนครับเสียบครับเสียบซ้ำเกือบพลาดครับเราจะได้ในส่วนของปืนเก็บเสียงมาครับตรงนี้ให้เราทำการเก็บมาเลยแทนที่ปืนอันเก่าของเรานะครับในตอนนี้เนี่ยเราสามารถใช้ปืนยิงโดยที่การคนอื่นจะไม่ได้ยินเสียงนะครับแล้วก็ตรงนี้ขอย่องดูตรงนี้ก่อนว่ามีใครเดินมาไหมน่าจะไม่มีครับก็กลับทางเดิมนะครับเข้าทางไหนออกทางนั้นครับแล้วก็ตรงนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่2ตัวถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวที่ดูทีวีอ้าวทำไมมันถึงยืนอยู่ตรงนี้เอ้ามันเห็นเราได้ไงเนี่ยก็ยิงไปครับแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้ยังไม่ alert นะครับเพราะนั่นหมายความว่าเราใช้ในส่วนของปืนเก็บเสียงนั่นเองโอเคตัวที่ดูทีวีอยู่ก็ยังอยู่ครับตรงนี้สังหารเรียบร้อยครับอ้าวไม่โดนต้องยิง3-2นัดครับไม่ได้จะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ยิงโดนเข้าหัวหรือ headshot หรือเปล่าแล้วก็ตรงบาร์น่าจะมีอีก1ตัวถ้าจำไม่ผิดนะครับเหมือนจะหายไปแล้วโอเคยังอยู่ครับอีก1ตัวก็ถ้ายิงตรงนี้น่าจะติดเก้าอี้ขยับมาก็ยังติดอยู่ครับต้องเลื่อนขวาสัก2จังหวะโอเคครับก็ยังติดอยู่อีกทีนึงครับโอเคเรียบร้อยครับก็ถ้ายิงเข้าหัวเนี่ยน่าจะทีเดียวตายนะครับแล้วก็อ้าวทำไมเหมือนด้านนอกจะเหลืออีก2ตัวครับจริงๆตรงนี้ผมน่าจะกำจัดไปแล้วนะครับเนี่ยก็ดูจากในเรดาร์นะครับเหมือนมันกำลังเดินไปทางขวามีตัวนึงเดินกลับมาทางด้านซ้ายขอเข้าไปแอบก่อนครับแล้วก็มันจะเลี้ยวเข้ามาไหมเดินมาแล้วครับเลี้ยวเข้ามาครับก็ตรงนี้แอบไม่ได้ครับเพราะว่าสังเกตนะครับว่าสัญลักษณ์ตัวผมเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเป็นสีเทานะครับก็เลยทำให้มันแอบไม่ได้ก็ยิงด้านหลังนะครับเอ้าเกือบไปครับแล้วก็เหลืออีก1ตัวนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณสระว่ายน้ำนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยผมจำได้ว่าผมจัดการไปแล้วเอ้าเหมือนมันจะเห็นก็ยิงไปเลยครับน่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับมันก็เลย alert อะไรไม่ได้ครับตรงนี้ก็ขอวิ่งออกเลยนะครับสรุปคือไม่ได้สเตลแล้วครับกำจัดหมดครับ
แล้วก็ออกประตูเดิมครับออกมาเจอจักรยานจอดอยู่เหมือนจะให้เราใช้นะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้ระบบขึ้นมาครับว่าเราจะต้องเอาในส่วนของหนังสือเพลงนะครับกลับไปให้กับ OG Lock ที่รออยู่ที่ร้าน Burger Shot ครับก็ตรงนี้เป็นทางลงน่าจะเป็นทางลงสำหรับจักรยานเนี่ยแหละครับอาจจะมึนๆนิดนึงครับตรงนี้โอเคเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะครับเวลาที่ผมจะไปไหนมาไหนเนี่ยเน้นใช้ในส่วนของปั่นจักรยานเอาครับก็เลยทำให้อาจจะมีสกิลของการปั่นจักรยานเนี่ยเยอะสักนิดนึงข้อดีของการปั่นจักรยานนะครับนอกจากที่จะทำให้ผอมแล้วยังช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อครับเนี่ยครับจะเห็นว่าสกิลในการปั่นจักรยานของผมเนี่ยเกือบครึ่งละขึ้นมาเยอะมากครับยานพาหนะอย่างเดียวที่ใช้ก็คือจักรยานครับเน้นจักรยานเป็นหลักเลยแล้วก็ตรงนี้ใกล้จะถึงนะครับแป๊บเดียวหลังจากนี้ก็ให้เรียกผมว่านักฆ่า2ล้อก็แล้วกันนะครับก่อนนี้ครับอย่างที่บอกครับคือค่ากล้ามเนื้อเนี่ยขึ้นมาด้วยครับแล้วก็ถึงเรียบร้อยแล้วไปจอดที่มาร์เกอร์สีแดงได้เลยครับเฮ้ล็อกฉันได้ในสิ่งที่นายต้องการมาแล้วโอ้เยี่ยมไปเลยเพื่อนแล้วเจอกันนะเพื่อนแล้วเจอกันเพื่อนบ๊ายบายจบกันไปอีกหนึ่งภารกิจนะครับกับการตามล่าหาความฝันของ OG Lock ครับกับการที่ต้องไปขโมยในส่วนของเนื้อเพลงนะครับมาให้ OG Lockแล้วก็ตอนนี้ปลดล็อกในส่วนของการสเตลนะครับซึ่งเราสามารถใช้วิธีการสเตลกำจัดศัตรูได้นะครับหลังจากนี้ให้เรารอสักครู่ครับจะมีโทรศัพท์ดังเข้ามานะครับโอเคว่าแล้วก็รับเลยครับว่างไงที่ผ่านมานายไม่เคยติดต่อกลับมาหาฉันเลยไอ้หนูเจ้าหน้าที่เทมเพนีนายเอาเมื่อฉันมาจากไหนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากอยู่แล้วสำหรับฉันนายพยายามหนีฉันใช่ไหมอ๋อไม่ครับท่านพอดีผมยุ่งๆเนี่ยนายไม่ได้ยุ่งเลยแต่นายกำลังทำอะไรบางอย่างฉันเข้าใจถูกต้องใช่ไหมใช่เลยครับท่านก็ดีครับมาหาฉันที่ร้านขายโดนัทในย่านตลาดกลางฉันอยากคุยกับนายก็หลังจากที่จบบทสนทนาทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่เทพานีนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีสัญลักษณ์รูปตัว C สีน้ำเงินนะครับขึ้นมาบนแผนที่ครับซึ่งนั่นก็คือภารกิจในส่วนของเจ้าหน้าที่เทพานีนั่นเองหรือเราอาจจะได้ทำภารกิจของพวกตำรวจเลวนะครับซึ่งเนื้อหาจะเป็นยังไงก็โปรดติดตามได้ในซีรีส์ Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edition ใน EP ต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับThank you.